เดี๋ยวตามอ่านทวิตเตอร์จนดึกอยู่นะฮะคุณธารานะฮะครับผมครับก็เริ่มจากประเด็นที่คุณธาราช่วยอยากชวนคุยเลยนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องของคุณธาราส่งบทความมาหนึ่งตั้งคำถามว่านะครับบอกว่าไอการที่จะแก้ปัญหาเรื่องภาวะสภาพการเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศหรือ climate change ใช่ไหมฮะมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นะฮะจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยคือเราก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาเนาะแล้วก็คำถามที่ตั้งขึ้นมาคือว่าถ้ามันต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่ฮะคุณธาราฮะครับผมเขามีเคาะตัวเลขจริงๆมันมีหลายคนเคาะตัวเลขนะผมก็เคยไปมีส่วนร่วมในการเคาะตัวเลขนี้ตอนนั้นทำโมเดลแบบจำลองเรื่อง Energy Revolutionที่ทำร่วมกับ German Space Agency นะของ Greenpeace นะครับก็เคาะมาเป็นล้านUS ดอลลาร์ครับคุณด้วงหนึ่งล้านล้านเนี่ยฮะตัวเลขล่าสุดก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานให้จากฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มันหลากหลายเทคโนโลยีหลายตัวมากนะฮะรวมถึงประสิทธิภาพพลังงานเนี่ยต้องใช้ที่เขาคำนวณล่าสุดก็คือนักวิชาการจากมหาลัยสแตนฟอร์ดฮะเขาบอกว่าประมาณ62ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็คือเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของโลกจากเดิมที่ใช้ฟอสซิลให้ไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเนี่ยภายในปี2030จนถึงปี2050ก็คือเป็น 100% renewable energy system นะฮะก็ถ้าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณปีละ 2.21 ล้านล้านต่อปีเหรียญสหรัฐต่อปีครับจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เยอะนะถ้าเทียบกับ GDP ของโลกมันประมาณ 2.5% เองของ GDP global GDPก็ฟังดูเหมือนครับฟังดูเหมือนเยอะนะ 2.2 ทริลเลนเองนะฮะ US นะฮะ USD นะฮะไม่ใช่ไทยบาทนะครับไม่ใช่ไทยบาทนะฮะทีนี้เนี่ยคือในนี้เขาบทความที่เขาเขียนไว้น่าสนใจแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีอาร์กิวเมนต์ต่างๆนานาแต่เขาบอกว่ามันฟอสซิลมาลงทุนมากกว่านี้4เท่าลงทุนมากกว่าที่ตัวเลขที่เราพูดไป4เท่าแล้วก็พูดถึงว่ากังหันลมรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะมันเงียบมากแล้วมันก็แทบจะแบบเงียบมากๆฮะเป็นเขาเรียกแอโรมายแอโรมายนี่ตัวกังหันลมตัวหนึ่งใช้ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ5ถึงอาจจะมากกว่า5เมกะวัตต์ฮะโอ้โหเยอะมากครับดีเลยแล้วก็เรื่องโซลารูฟว่าจะต้องใช้กี่ล้านแผงต้องถ้าเอาบ้านหลังคาบ้านของทุกคนในโลกนี้มารวมกันโอ้โหพลังงานเหลือเฟืออะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เขาก็คำนวณมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีนารีโอมาแต่ว่าคำถามก็คือใครเป็นคนจ่ายอย่างที่คุณด้วงถามก็คำตอบก็คือเขาบอกว่ามันมีการลงทุนนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ทางนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเลขมันก็ไม่ใช่น้อยก็มีการศึกษาของออกแฟมบอกว่าเราจะต้องเก็บภาษีจากเขาเรียกว่าอะไรนะภาษีความมั่งคั่งนะฮะเวลแท็กนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เอ็กซ์ตรีมเวลแท็กก็คือแบบว่าพวกรวยเยอะๆนะฮะแต่ทีนี้วิธีการเก็บเนี่ยเขาบอกว่ามันเก็บ 2% 5% ต่างๆนานาจากคนที่อยู่ส่วนบนสุดของสังคมโลกที่รวยเยอะๆนะฮะว่ามันจะได้ถ้าเก็บเหล่าถ้าเก็บเวลแท็กเนี่ยจะได้ 3.62 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะฮะโดยรวมพอเลยนะแต่ว่ามันก็มีคำถามอีกว่าเอ้ยแล้วกลุ่มคนมั่งผู้ที่มีสะสมความมั่งคั่งเหล่านี้เนี่ยจะจ่ายหรือเปล่าเขาเห็นด้วยหรือเปล่าที่จะทำแบบนี้นะฮะมันก็มีคนชี้ทางว่าจริงๆแล้วมันมีการศึกษาอันหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มนะอย่างเช่นกลุ่มเศรษฐีที่เรียกกลุ่มเศรษฐีที่เรียกเองว่า patriotic millionaire ก็พร้อมที่จะจ่าย
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือ Millionaire for Humanity นะหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือ Hashtag MeNow Hashtag MeNow นี่เป็นกลุ่มที่ไปเขียนจดหมายเปิดผนึกให้กับWorld Economic Forum ที่ดาวอสเมื่อปี2ปีที่แล้วว่าเป็นมหาเศรษฐีกับมหาเศรษฐีกับอภิมหาเศรษฐีประมาณ100กว่าคนนะฮะบอกว่าครับเอ้ยมาแท็กฉันสิแท็กฉันให้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะคำถามก็คือแล้วเรารออะไรอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องว่า political อะไรนะ political view ของรัฐบาลของสังคมโลกว่าจะทำเรื่องนี้ยังไงก็เป็นบทความที่น่าสนใจครับคุณด้วงก็เรียกว่าไปต้องใช้เงิน 2.2 เอาเซว่า 2.2 2.5 ล้านนะฮะ trillion เนี่ยแล้วก็น่าจะไปเอาเงินมาจากเศรษฐีนี่แหละแล้วก็มีคนพร้อมจะจ่ายนะจริงๆแล้วมีคนพร้อมจะจ่ายมีคนพร้อมจะจ่ายมีคนพร้อมจะจ่ายเพื่อเอาไปลงทุนให้กับแต่จริงๆนะคุณพลังงานเรื่องนี้คุณธราผมเชื่อมากเลยว่าถ้าเกิดเขายอมเอาไปลงทุนใช่ไหมคนที่ยากจนเนี่ยก็จะจ่ายค่าพลังงานน้อยลงก็จะมาซื้อของให้คนรวยเหล่านี้แหละมากขึ้นถูกไหมมันก็ดีจะตายมันผมว่ามันเป็นลักษณะเรียกอะไรนะ cultivated increasing return นะก็คือว่ามันก็ทำให้คนที่รายได้น้อยเนี่ยรวยขึ้นเขาก็มาซื้อของคนรวยอยู่ดีไอ้คนรวยก็จะรวยขึ้นไปอีกโอ้ก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์กันทั้งหมดนะฮะเอาจริงๆแล้วนะครับต้องมองเป็นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันมีหลายอีกหลายแง่มุมด้วยก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ากลุ่มมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเหล่านี้พร้อมที่จะให้จ่ายภาษีให้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่คอสของไอ้ตัวการลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่มันหลากหลายเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนเรื่องสุขภาพเรื่องประสิทธิภาพพลังงานด้วยเพราะว่าเช่นรถ EV ได้รถ EV มันประสิทธิภาพพลังงานในการทรานสเฟอร์จากไฟฟ้ามาเป็นไฟฟ้าจากสายส่งมาเป็นแบตเตอรี่เป็นอะไรเงี้ยมันไม่ต้องเสียความร้อนนะฮะถ้าเทียบกับฟอสซิลที่มันต้องวิ่งจากอย่างเช่นวิ่งจากแม่เมาะมากรุงเทพเนี่ยเสียไป 7% อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็จะช่วยเซฟคอสไอ้เซฟคอสตัวเนี้ยมันเกิด return of investment ขึ้นอันนี้ก็แบบมันเป็นการศึกษาที่มีรายละเอียดแต่อย่างคำถามที่เราตั้งตอนต้นคือใครเป็นคนจ่ายมันมีคนจ่ายแล้วจริงๆแล้วมันมี return of investment ในเรื่องที่ค่อนข้างสั้นครับครับน่าสนใจฮะครับผมอยากให้คุณธราอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆนะครับคุณกระโจนนะครับผมกลัวเลยนะฮะบอกว่าฟิสิกส์นี่อะไรนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับบอกว่ากำลังทำนายว่าโลกจะกลายเป็น chaotic world นะฮะเป็นโลกแห่งความโกลาหลนะฮะยังไงนะครับคุณธราเล่าให้ฟังสั้นๆนี่ครับบทความนี้ครับเป็นมีทีมของนักดาราศาสตร์แล้วก็นักฟิสิกส์ของมหาลัยชั้นนำนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วรายงานของ IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change เนี่ยมันอาจจะไม่ทันหมายถึงว่าเวลาเขาจะทำรายงานออกมาเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสังเคราะห์กันเป็นหลายปีอะฮะกว่ารายงานจะออกมาเล่มหนึ่งคือข้อมูลบางข้อมูลมันไม่ค่อยอัปเดตแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วโลกของเรากำลังอาจจะประสบการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าระบบสภาพอากาศมันจากสภาวะสมดุลที่มันเสถียรเนี่ยมันไปอีกสภาวะหนึ่งที่มันอยู่ในสภาพโกลาหลครับเราจะสังเกตเห็นว่าบางทีต่อคือเครื่องมือวัดไอ้การทำนายการคาดการโดยใช้แบบจำลองพยากรณ์อากาศต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนแม่นแต่จริงๆแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยใครก็ทำนายไม่ได้ว่าสภาพภูมิอากาศมันจะเป็นแบบไหนมันก็อยู่ในสภาพโกลาหลทำให้เกิดความปั่นป่วนทางสภาพภูมิอากาศแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะที่มันถี่ขึ้นแรงขึ้นรุนแรงขึ้นต่างๆนานาที่เกิดขึ้นไอ้ extreme weather event เนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เลยอย่างเช่นไอ้เรื่องการลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพื่อที่จะชะลอไม่เข้าสู่หายนะเนี่ยเราก็อาจจะเจอสภาพที่มันปั่นป่วนโกลาหลทางด้านสภาพภูมิอากาศไม่ต่างจากสถานการณ์ทางการเมืองของบ้านเราที่ปั่นในบทความนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องโลกร้อนนะฮะมันมีคำว่า climate shift ด้วยซึ่งนี้น่าสนใจนะ
คือ climate shift นี่ก็อาจจะทำให้มีแฟกเตอร์ต่างๆเช่นไปถึงนี่เลยนะฮะ massive surge in volcanic activity เลยนะฮะภูเขาไฟอาจจะระเบิดระเบิดคือไม่ใช่แค่โลกร้อนอย่างเดียวเนาะมันก็คือทำให้เกิด climate pattern ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับแล้วก็อาจจะไปถึงแบบภูเขาไฟระเบิดอยู่ดีก็ระเบิดกันใหญ่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะโอ้รู้สึกว่าในบทความนั้นมันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจอะค่ะที่บอกว่าไอ้ความปั่นป่วนทั้งหลายจากที่มนุษย์ปล่อยคาร์บอนออกไปในบรรยากาศเนี่ยแล้วมันทำให้กระทบกระเทือนกับ Earth System ใช่ไหมคะระบบนิเวศของโลกที่เป็นระบบสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเนี่ยมันตอนนี้เนี่ยเรามาถึงขั้นที่เรียกว่า phase transition ก็คือว่ามันจะชิฟแล้วอะมันจะชิฟแล้วอย่างที่คุณธราอธิบายมาเนี่ยว่ามันช้าไปแล้วนะเราไปถึงจริงๆมันน่าจะไปถึงtipping pointแล้วอะว่ามันชิฟไปแล้วแล้วก็ไอ้ความปั่นป่วนทั้งหลาย chaotic world เนี่ยไอ้ความปั่นป่วนทั้งหลายเนี่ยนอกจากว่ามันจะปั่นป่วนทางด้านสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศเนี่ยคืออากาศมันร้อนขึ้นคาร์บอนเราปล่อยเยอะขึ้นแล้วก็ไอ้ความภาวะอากาศสุดขีดเนี่ยมันเริ่มหีขึ้นอย่างเช่นก็ยกตัวอย่างว่ารู้สึกว่าเฮอริเคนไมเคิลใช่ไหมฮะเป็นCategory 5ที่เราจะเห็นคือ Northern Hemisphere ที่อย่างอเมริกาอะไรเงี้ยแคนาดาอะไรขึ้นไปเนี่ยสภาวะสุดขีดมันเร็วขึ้นมันบ่อยขึ้นอย่างเมื่อก่อนเฮอริเคนที่ตกในที่ตกไปภาคพื้นดินอย่างเช่นฟลอริดามันไม่เคยมี Category 5ตัวเนี้ยมันเป็น Category 5แล้วพอเราเห็นในพวกนี้มันบ่อยขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเลยเถิดไปถึง Volcanic อะไร Activities อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็บทความนี้ก็บอกว่าไอ้ระบบที่มันรวนเนี่ยมันรวนไปหมดแล้วก็เราไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยคือตอนนี้คือต่อไปจะพิจิตร climate ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนเร็วมาก แล้วก็พออากาศร้อนจัดหนาวจัดเนี่ยมันไม่ใช่ฤดูกาลอย่างที่เราเคยมีมาก่อนนะคะแล้วมันร่นมันหดมันถอยมันสลับเวลามันอะไรเนี่ยลงตรงกลางแน่นอนใช่ๆมันปั่นป่วนมากเลยแล้วก็พรีดิกไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีที่เขาบอกว่ามันกระทบถึงโลจิสติกโมเดลคือเมื่อก่อนเราก็จะแบบพรีดิกได้ว่าการเกิดของสัตว์ประชากรของสัตว์เขาจะต้องกินอาหารได้เท่าไหร่เขาต้องมีลูกมีหลานออกมาประชากรแล้วก็มีแพทเทิร์นในการมีพฤติกรรมอะไรยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่ได้แล้วแล้วก็ระบบอะไรพวกนี้เนี่ยทั้งระบบการเปลี่ยนแปลงของ climate ทั้งประชากรของคนและสัตว์แล้วก็ทั้งพฤติกรรมแล้วก็สภาพ climate ที่มันพิจิตรไม่ได้แล้วนะแล้วก็คุณจะทำยังไงเมื่อคุณพิจิตรไม่ได้ในอนาคตจริงจริงบทความนี้ถ้าใครเคยอ่านหนังสือพวก Chaos Theory นี่อ่านแล้วจะสนุกมากนะฮะเพราะว่ามันพูดไปในเชิงนั้นเลยล่ะว่าอะไรนะคือพูดถึงฟาฟอร์มิควิลิมเบียมฮะใช่ไหมฮะมันก็เป็นแบบสภาพเสียสมดุลเรียกว่าเข้าสู่จุดโกลาหลเนี่ยนะฮะ FFE เนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเนี่ยดูเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่จุดนั้นแล้วนะฮะที่จะมี เราจะไม่มีอีควิลิเบียมที่แบบพรีดิกได้แล้วก็พยายามให้ทำมันได้แต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็จะต้องลดไอ้คาร์บอนให้ออกไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดการปั่นป่วนแบบเนี้ยครับโอเคฮะช่วงเนิร์ดคุยกันนะนานไปนิดนึงอ่ะครับคุณชลาครับเลยฮะอัปเดตหนึ่งครับอีกอันหนึ่งอยากปิดก่อนนี้ก็คือจริงๆถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องการระบบการเมืองหรือรัฐบาลที่มันเรียกว่าที่มันยืดหยุ่นที่ policy ที่มันยืดหยุ่นที่มันมีความที่มันการมองไปข้างหน้าใช่ไหมฮะที่มันมีจินตนาการนะฮะซึ่งเราคือไอ้หลายทิศทางของการเมืองมันก็จะช่วยตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยอะครับถ้าการเมืองมันย้อนหลังกลับไปอยู่ในติดอยู่ในลมกับย้อนหลังกลับไปแล้วก็เนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์
ใหม่ๆเกิดขึ้นที่เป็นความท้าทายของเราครับเรายังถอยขึ้นถอยลงอยู่เลยนะฮะยังไม่ออกจากผมสักทีฮะครับประเทศไทยเรามีบุคคลที่เป็นบอร์ด20ปีอยู่ข้างบนนะคะพิมพ์ให้ข้างบนนะคะตัวเรารู้สึกมีอนาคตไหมคะแหมพี่แก้วเดี๋ยวหน้าพูดขึ้นมาในห้องสี่ผมเห็นแล้วผมจะอ้วกนะฮะโอเคครับไปต่อเลยนะฮะก็มีเรื่องของพม่านะครับมีเผด็จการทหารพม่าสั่งห้ามเจ้าหน้าที่มนุษยธรรมเจ้าหน้าที่มนุษยธรรมนะครับพิมพ์ในแชร์เนี่ยช่วยเหลือเหยื่อไซโครนนะฮะยูเอ็นฆ่าประชาชนเดือดรับแสนเดือดร้อนครับโอ้คุณชนายบอกมีเรื่องมาเล่านะฮะเรื่องนี้นะฮะครับคุณชนายอยู่ไหมคุณชนายครับอยู่ครับคุณนายทำไมเขาห้ามเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเหลือเหยื่อไซโครนแล้วพม่าเนี่ยจะคือมันเป็นการลงโทษประชากรตัวเองที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลทหารนะครับร่วงก็เลยใช้วิธีปัดความช่วยเหลือซึ่งก็มันมีแววมาสักตัวมันตั้งแต่พายุมันพัดแล้วนะฮะว่าพม่าจะมารัฐบาลพม่าจะใช้วิธีนี้ตอนสมัยนากิสก็ทำเหมือนกันมันก็มีบทเรียนกันอยู่นะครับแล้วเราก็เลยอุ้มว่าทำไมอยู่บางกอกโพสเอาบทบรรณาธิการที่อุปทูตพม่าประจำประเทศไทยเนี่ยมาตีพิมพ์แบบทางฉบับไม่มีข้อโต้แย้งเลยว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยสนับสนุนการช่วยเหลือมือยามแล้วบอกเฮ้ยมันโกหกหน้าด้านๆนะแล้ววันที่บางกอกโพสตีพิมพ์บทความนั้นเนี่ยองค์กรช่วยเหลือประชาชนที่ไปเข้าไปในพม่าเนี่ยได้รับคำสั่งเรียกพบรายตัวเลยทีละเจ้าบอกว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นทางการอย่างที่สุดแล้วก็ UN เพิ่งตื่นครับคุณด้วง UN เพิ่งตื่นเพิ่งออกแถลงการความยาว2หน้ามาแล้วก็บอกว่าแล้วทุกคนก็ด่ามันเป็นแถลงการที่หน่อมแหมมาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะออกแถลงการต้องออกตั้งแต่วันแรกๆที่พม่ามันขู่ไม่ใช่ว่ามันตัดเส้นทางให้ความช่วยเหลือแล้วเพิ่งมาออกแถลงการแล้วก็ยังบอกยังจำเป็นต้องประสานความร่วมมือนะเดี๋ยวจะทำงานมันไม่ได้คือตอนนี้มันไม่เหลืออะไรทำงานร่วมกันแล้วครับสำนักข่าวอิสราเอลก็อ่านก็ลงรายละเอียดแถลงการของUN นะครับสำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติก็บอกว่าช่วงสัปดาห์นี้รัฐบาลเจ้าที่ทหารของพม่าเนี่ยได้รับงานอนุมัติได้ระงับการอนุมัติการเดินทางสำหรับองค์กรด้านมนุษยชนนะครับส่งผลให้แผนกระจายการช่วยเหลือไปทางเมืองที่ได้รับผลกระทบครบจากพายุไซโครนนะซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลทหารก็ถูกยกเลิกเช่นกันอันนี้คือไซโครนที่เมืองยะไข่นะที่รัฐยะไข่นะครับก็มอคค่านะชื่อมอคค่านะครับซึ่งทางการออกข้อจำกัดที่ของรัฐบาลทหารพม่าก็จะทำให้ประชาชนนับแสนคนไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมด้านมนุษยธรรมได้นะครับก็ FP ก็ติดต่อไปยังโฆษกรัฐบาลทหารพม่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใดนะครับแต่มีคำสั่งท้องถิ่นว่าห้ามเดินทางนะครับบอกว่าคำสั่งห้ามเดินทางดังกล่าวนั้นใช้กับกลุ่มมนุษยธรรมที่ทำงานในรัฐยะไข่นะครับนี่คุณสุนัยก็ไปไม่ได้สิฮะใช่ไหมไปไม่ได้ครับแล้วก็กรเครือข่ายพันธมิตรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็โดนไปด้วยว่าเหมือนกับหมายหัวไว้ฮะว่าใครร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศก็ถูกตัดความช่วยเหลือไปด้วยแล้วก็หลักคิดที่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นตามมาว่าตอนนั้นเราเคยคุยเรื่องทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยกับพม่าซึ่งหวังว่าจะเปลี่ยนว่าพอเป็นประชาธิปไตยเราจะได้เปลี่ยนสักทีเนี่ยก็ถ้าเกิดองค์กรใหญ่เข้าไม่ได้ก็คงต้องพึ่งชาวบ้านด้วยกันเองนะฮะแต่ว่ายะไข่นี่ลำบากหน่อยเขาอยู่สุดด้านนู้นเลยจะพึ่งบางประเทศก็โดนหนักเหมือนกันก็จะมันจะไม่เหมือนกับชายแดนไทยพม่าซึ่งฝั่งไทยเนี่ยฐานะดีกว่าก็ยังพอแบ่งปันไปให้ได้แต่ฝั่งยะไข่เนี่ยบางประเทศเขาแบ่งมาไม่ได้พอถูกตัดความช่วยเหลือตอนนี้แบบลอยแพเลยมันไม่มีกินกันจริงๆนะฮะรัฐยะไข่นี้เป็นบ้านของชาวโรฮิงญาเกือบ600,000คนเลยนะฮะนี่มันเท่ากับอีโคไซด์ดีๆนะคุณทนายใช่ครับใช่ครับเป็นเจโนไซด์ทางอ้อมฮะอืมเป็นความสเกนชิวแมนิตี้แล้วก็เจโนไซด์ทางอ้อมคือความตั้งใจไซโครนมอคค่านี่มันเกิดขึ้นหลายสัปดาห์แล้วไม่ใช่เหรอคะ9มิถุนายนครับฮะประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาหรอไม่ใช่นะที่หรอนึกว่าหลายสัปดาห์แล้วปลายพฤษภาไปพฤษภาคำสั่งไอ้ที่ห้ามเข้าวันที่9ครับครับวันที่9ฮะเดี๋ยวนะผมกลับไปอ่านอีกทีนะฮะคุณแก้วถามเลยต้องไปอ่านให้ชัวร์เลยนะใช่เพราะว่าจำได้ว่ามันหลายสัปดาห์แล้วก็ตอนต้นเนี่ยทหารพม่าก็
ไปจับใครที่ไปถ่ายรูปใช่ไหมคะถ่ายภาพแบบมีแบบความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชาวบ้านเราก็เคยอ่านข่าวไปแล้วว่าโรฮิงญาเขาบอกไม่มีใครจะไปเลยครับน่าจะเมย์โฟร์ทีนเลยครับน่าจะพฤษภากลางพฤษภาเลยที่ข่าวกลางพฤษภาครับอ่ะโอเคครับก็อ่านให้รู้นะครับว่าตอนนี้ก็ความช่วยเหลือที่จะไปถึงยังกลุ่มประชาชนในรัฐยะไข่นี้ก็ด้านซื้อทำนี้ก็ทำไม่ได้แล้วก็ UN ก็ออกแถลงการแล้วนะฮะและการเมืองไทยสถานะการเมืองไทยก็มีผลกระทบนะคะกับชีวิตของคนที่อยู่ในที่เป็นเพื่อนบ้านครับอ่ะคุณแก้วไปเร็วๆเรื่องแผนที่มลพิษประเทศไทยนิดหน่อยนะฮะแผนที่ที่รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมนะครับเอาเราไปกันเร็วนิดนึงนะฮะอยู่ไหนเนี่ยคุณแก้วข่าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดีๆกำลังจะหาอยู่ค่ะเจอแล้วเดี๋ยวพิมพ์ให้ค่ะครับก็มีNGO ที่ชื่อมูลนิธิภาษาไทยจำไม่ได้ภาษาอังกฤษชื่อ Earth ครับทำการศึกษามาโอ้ใช่ค่ะเชิญคุณธาราได้อ่านนะคะเรื่องนี้ดูแผนที่ที่พี่ทำบนค่ะไปเป็นบอร์ดของมูลนิธิด้วยก็เป็นใช้ Google Map อะฮะเขาเรียกอะไรพอดจุดเขาเรียกอะไรนะมาร์กจุดที่มันเป็นพื้นที่ปนเปื้อนจุดปนเปื้อนมลพิษที่เกิดจากการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่จัดการมลพิษนะฮะมันก็จะมีอยู่ทั่วประเทศเลยมันจะกระจุกตัวอยู่แถวๆเขต EC แล้วก็รอบเขตปริมณฑลของกรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่ฮะแล้วก็ถ้าเราซูมเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับแผนที่ของ US EPA เวลาเราเข้าไปดูข้อมูลใน PRTR Polluter Release and Transfer Register ที่ทางพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้เคยเสนอในสภาแต่ว่าโดนปัดตกแล้วก็เราก็เสนอกันเข้าไปใหม่ไอ้เรื่องแผนที่มลพิษpollution hotspot ของพื้นที่ต่างๆที่มันมีปัญหากับชุมชนกับสิ่งแวดล้อมครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับไอ้แผนที่มันเข้าไปดูยังไงฮะคุณคาราเดี๋ยวผมพยายามเข้าไปอ่านในข่าวอยู่ฮะมันใช้เบสเป็น Google แหละใช่ฮะมันจะเป็น Google แล้วก็มันก็มีฟังก์ชันให้เข้าไปดูว่าจุดต่างๆมันอยู่ที่ไหนยังไงเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหนของเสียเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีรายละเอียดของพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเป็น work in progress อยู่ตอนนี้ครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ตอนนี้มันมีลิงก์ไปนะฮะชื่อแผนเป็นลิงก์ไปที่แผนที่มลพิษประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในลิงก์ที่อยู่ในข่าวเนี่ยฮะแล้วกดไปก็จะไปเจอลิงก์เข้าไปที่แผนที่นะครับนะฮะก็เป็น Thailand Pollution Hotspot นะฮะก็แสดงตำแหน่งที่มีการปนเปื้อนนะฮะของมลพิษนะฮะอยู่ในประเทศไทยตรงไหนบ้างนะครับจะได้ระวังกันเอาไว้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับฮะก็เดี๋ยวดูจากลิงก์ข่าวเข้าไปนะมันจะมีลิงก์แผนที่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะครับอ่ะผมขออนุญาตไปเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะมีเรื่องของโพปัตตานีที่หลายวันก่อนเราคุยกันนะครับก็มีนักวิชาการภาคประชาสังคมออกมาบอกว่ารัฐอย่าตีตราเด็กเป็นโจรนะครับบอกว่าพยานโพปัตตานียังอยู่ในกรอบนะฮะอาจารย์ชำนาญมีคอมเมนต์เรื่องนี้ไหมฮะอาจารย์ส่งมาหรือเปล่านะฮะครับผมใช่ก็ผมได้เห็นตามนั้นตั้งแต่วันแรกครับเป็นการทดลองเฉยๆแล้วมันก็อยู่ในฟิลในฟิลของการเป็นวิชาการอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกในเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือมันเป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองว่าถ้าคิดว่าจะทำเนี่ยคิดได้ไหมทำนองนี้นะแต่ว่าโอเคทามมิ่งมันไม่เหมาะนั่นแหละอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ว่ามันก็ถึงมันไม่เหมาะก็ควรจะมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งนะครับหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะผมอาจารย์ชลิตาแล้วก็สองคนแทนที่ว่าอาจารย์ศรีสมภพและอีกคนหนึ่งผมไม่รู้จักนั่นนั่นก็คิดอย่างนั้นแต่ประเด็นเป็นจังหวะเขาต้องการจะหาจะนั่นอยู่แล้วไงจะให้เป็นประเด็นแต่ที่น่าแย่ที่สุดก็คือฝ่ายการเมืองเนี่ยโดนดีไม่ปลอดภัยอันนี้แย่ปล่อยทิ้งเขาทิ้งถุงครับไม่ดีคนจะสนับสนุนหรือว่าให้ความเห็นแบบว่าเห็นด้วยแต่ก็ได้ไม่มีไรหรอกใช่ไหม
กลัวมากเลยนะฮะแต่มันก็แย่นะอาจารย์ก็ผมคุยกับพวกในพื้นที่อ่ะนะฮะเขาเสียใจอ่ะเหมือนกับว่ามาทำให้เขามีความหวังว่ามันเป็นจังหวะปลอดภัยที่จะพูดได้มีการทำคณะตั้งคณะทำงานสำหรับนโยบายภาคใต้ขึ้นมาแต่ว่าพอเขาทำก็ลอยแพเขาเฉยเลยอ่ะแบบก็เนี่ยก็คนมันคนมันเจ็บอ่ะก็แบบเออครับแต่ตอนนี้เป็นคำสั่งจากประยุทธ์โดยตรงมาเลยนะเมื่อวานมีประชุมสมช.แล้วก็วาระใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องนี้เต็มๆเลยว่าเรื่องประชามติเนี่ยจุดยืนเป็นยังไงของทางฝั่งรัฐซึ่งเขาระดมมาทั้งซีกนโยบายซึ่งบอกว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ก็คือฟาดเด็กอะฟาดใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยสอเจตนาแบ่งแยกดินแดนและขัดรัฐธรรมนูญแล้วพยายามจะโยงไปถึงพรรคการเมืองกรมน.ก็ชงคณะทำงานด้านกฎหมายจะดำเนินคดีแล้วก็พวกสื่อที่รัฐหรือว่ากองทัพควบคุมเนี่ยตอนนี้เริ่มปั่นกระแสหนักเลยเมื่อวานผมนั่งแท็กซี่มาเนี่ยนั่งแท็กซี่กลับบ้านแท็กซี่ก็เปิด 90.5 มั้งแล้วตลอดช่วงรายการคืออัดหมอกอัดหนักมากเลยไอ้พวกนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอะไรนะแผ่นดินอะไรไอ้ฟ้าต่ำแผ่นดินแตกอะไรที่เขาชอบพูดกันเนี่ยมันโหนมาเลยครับก็เห็นหลายความเห็นเดี๋ยวก็เป็นแบบติมอร์แต่รู้หรือเปล่าติมอร์กว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียทำกับเขาขนาดไหนใช่ฆ่าล้างแผ่นดินเนี่ยแอบพาเขาลักพาตัวเขาอะไรไปโอ้ยเยอะแยะก็ประธานนิพดีนิมอร์นี่ติดคุกอยู่ตั้งเท่าไหร่อ่ะชานานะกุสมาของเรานี่ก็ไม่น้อยอยู่นะฮะก็หนักอยู่เหมือนกันครับไปดูเมื่อวานนี้คุณสุนายทวีตไปเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของ10ตำรวจตรีใช่ไหมฮะพี่จักรบัวแก้วนะครับได้รับการเลื่อนขั้น8ขั้นเลื่อนยศเป็นพันตำรวจโทนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นหลังจากแกเสียชีวิตนะคุณพี่จักรนี่แกเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับคุณสุนายรู้ไหมฮะเขาเป็นตำรวจดูแลความปลอดภัยเส้นทางรถไฟนะครับแล้วก็กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเนี่ยบุกมา4คนรุมยิงเขาก็สู้แต่1ต่อ4มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะก็ตอนในที่สุดก็เสียชีวิตแล้วก็พวกแบ่งแยกดินแดนที่มารุมถล่มป้อมเป็นป้อมที่แกอยู่คนเดียวนะฮะก็มารุมถล่มป้อมพอยิงแกตายก็ปล้นปืนแกไปด้วยแล้วก็ได้ปืนสั้นเนี่ยปืน M16 ไปมันก็สะเทือนใจอ่ะว่าเราเป็นตำรวจน้ำดีชาวบ้านรักอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็อยู่แถวนั้นอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมได้ดูงานศพแกก็พ่อแม่เขาสะเทือนใจมากว่าลูกเขาทำงานขยันขันแข็งดูแลชาวบ้านให้ปลอดภัยแล้วในสุดตัวเองก็มาตายแบบนี้แล้วก็พวกผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ควรจะเข้าใจว่าตรงนั้นมันเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วควรมีกำลังเสริมมากกว่าให้แกไปเฝ้าอยู่คนเดียวไงคือถ้ามีตำรวจอยู่มากกว่านี้คงสู้ได้ไม่ใช่หนึ่งต่อสี่อ่ะโอ้โหมันแบบแล้วก็ในที่สุดก็เข้าสู่เดิมๆว่าพอตำรวจชั้นผู้น้อยตายเนี่ยตายในปฏิบัติหน้าที่ก็เลื่อนยศให้ภูมิเป็นเด็กเลื่อนยศตามชั้นยศแกก็เลื่อนไปแต่ท่านไปเป็นพันตำรวจโทใช่ไหมครับแต่ผมก็บอกว่าพ่อแม่ก็พูดคล้ายๆกับผมพูดว่ามันสายไปอ่ะว่ามาให้รางวัลตอนคนเขาตายแล้วเนี่ยมันใช่หรือก็เป็นเรื่องสะเทือนใจของตำรวจชั้นผู้น้อยในภาคใต้ครั้งหนึ่งแต่ว่าผมก็พูดออกมาปรากฏว่าโดนทัวลงฮะสลิมลงเลยบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ประนามโจรแล้วบอกถามวัวตอบควายคือเรากำลังพูดถึงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในระบบตำรวจว่าตำรวจน้ำดีตำรวจชั้นผู้น้อยกว่าจะได้เลื่อนยศเนี่ยบางคนต้องรอจนตายถึงจะได้เลื่อนยศขณะที่ตำรวจเซเลบลูกคนรวยมีเส้นมีสายเนี่ยมีความรักให้เลื่อนยศได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันเกี่ยวกันเรากำลังพูดถึงโครงสร้างสลิมมันเข้ามาบอกเราไม่ทำไมเราไม่ด่าโจรผมบล็อกทิ้งหมดเลยคือเมื่อวานไม่อยู่มันเราเสียใจเกินกว่าที่เราจะมานั่งชี้แจงให้เหตุผลกับสลิปพวกนี้หน้าเดิมๆฮะชื่อเดิมๆเลยบล็อกมันไปก่อนผมก็บล็อกฮะบล็อกไปเป็นร้อยแล้วฮะมีความสุขขึ้นเยอะเลยชีวิตนะฮะทำลายสะอาดเลยตอนนี้นะฮะต้องตีก็ตีไม่เถียงกับสลิปบล็อกอย่างเดียวนะครับครับโอเคครับก็ในประเด็นเรื่องนี้นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเสนอเราอ่านเอาข่าวมาอ่านหลายวันก่อนเรื่องของการที่เข้าไปเรียนคอร์สอะไรเนี่ยนะฮะก็ได้ยศเพิ่มเร็วมากเลยอยู่ไม่กี่วันก็ได้เป็นร้อยตำรวจเอกติดสัญญาบัตรแล้วนะฮะก็เมื่อวานนี้ผบ.ตร.ก็สั่งตั้งคณะทำงานยกเครื่องแก้ไขระเบียบการรับบุคคลเป็นตำรวจสัญญาบัตรให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ตำรวจใหม่โดยจะเปิดกว้างโปร่งใสตรวจสอบได้เน้นพิจารณาคนในเป็นพิเศษเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตำรวจและเชื่อมั่นประชาชนอ่ะก็จดเอาไว้นะฮะดูซิว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับผบ.ตร.นะฮะเขาก็
บอกว่าเขาจะทำอย่างนั้นนะฮะก็ในสามเดือนสามอีกสามที่เดือนเกษียณฮะเกษียณแล้วฮะโถพูดอะไรก็พูดได้สิเนาะคนเราอ่ะก็เมื่อวานส่วนที่12นะครับรังสิมันต์โรมนะครับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะแล้วก็โฆษกพรรคก้าวไกลก็ไปเจอขอบคุณพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจริญตำรวจแห่งชาตินะฮะผู้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแทรกแซงการทำคดีส.ว.ทรงเอและยกย้ายไม่ไปทำต่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีนะครับนะฮะเมื่อวานรังสิมันต์โรมไปตาม follow up เรื่องส.ว.ทรงเอนะครับนี่ทำไมแทรกแซงคดีนะฮะไม่มีคำตอบนะฮะไปตามเฉยๆแต่พักตำรวจแบบงานเข้ารัวๆพบคุณดวงพูดถึงเจริญตำรวจเมื่อวานแกไปนั่นนะแกไปตามเรื่องสวยรถบรรทุกที่วิโรจน์เขาเปิดไว้อะฮะปรากฏไปถึงสำนักงานตำรวจทางหลวงที่นครปฐมไม่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่เลยมีแต่ประทวนเฝ้ามีแต่ประทวนเฝ้าออฟฟิศอยู่3คนฉุนหนีหนีหมดเลยตำรวจหนีหมดเลยไม่ได้รู้ไงว่าเขาทำงานกันยังไงไม่กันอยู่ในห้องแอร์ในกรุงเทพใช่ไหมไม่รู้จักส่งกำหนดการไว้ก่อนเหมือนพูดถ้าแถลงแบบวันก่อนว่าจะไปตอนกี่โมงก็คงรอเขาจะได้ไปรอรับกันไปเซอร์ไพรส์อะไรได้เซอร์ไพรส์จริงเลยก็เลยเซอร์ไพรส์กลับแบบไม่มีใครอยู่เซอร์ไพรส์จริงเลยนะฮะโอเคครับเมื่อวานนี้มีกลุ่มคนรักสถาบันฮะนะครับไปรวมตัวหน้าอาคารรัฐสภานะครับส่งกำลังใจให้สวนะฮะต่อต้านการแก้ไขม.112ครับมากันมืดฟ้ามัวดินเลยนะฮะครับนับได้กี่คนเนี่ย30เยอะอยู่ครับประมาณเยอะอยู่ฮะประมาณ300 400ได้โอ้300เลยฮะอ๋อโอเคโอเคมากันเยอะเลยตั้งกันมาเป็นคือเช้าก็เป็นม็อบจัดตั้งอ่ะนะว่ามีรถขนมามีรถออกมาแล้วก็แบ่งเป็นเบอร์ว่าอันนี้เป็นมันแต่ที่ผมว่า seriously เนี่ยนะโอเคมันโจ๊กก็โจ๊กได้แต่ว่าถ้า seriously เนี่ยตอนนี้ฝั่งอันรักนิยมเนี่ยเขามีการจัดตั้งเป็นกิจลักษณะแบ่งเป็นภาคเลยว่าภาค1มีกี่จังหวัดภาค2มีกี่จังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมีเหมือนกับคนคุมคิวว่าต้องระดมมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถึงเวลาที่เขาคิดว่าเขาต้องระดมคนจริงๆเนี่ยมันมีสตรัคเจอร์อยู่มันมีโครงสร้างในการเอาคนเข้ามาอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนกับเป็นการเทสรันน่ะเป็นการทดสอบระบบดูว่าภายใน24ชั่วโมงเอาคนเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้เราใช้งบประมาณเท่าไหร่มันจะได้ลองคำนวณกันดูไงว่าเท่านี้ถ้าเกิดจะเอามากกว่านี้ก็คูณหัวไปแล้วตอนนี้หลักฐานก็ออกมาแล้วว่ามีโพยจ่ายงงจ่ายเงินครับมีคนซูมภาพเข้าไปดูด้วยนะฮะถ่ายรูปกระดาษที่อยู่ในมือนะครับมีข้อความเขียนไว้เลยว่าไกด์ว่าต้องทำยังไงบ้างพูดยังไงบ้างนะครับบอกว่าให้เป็นบอกว่าให้บอกด้วยนะว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจออกค่าแล้วขึ้นเองไม่มีนายทุนแม้มีเขียนสคริปต์แน่นขนาดนี้นะครับไม่เหลือให้เขาพูดเองเลยนะฮะกลัวพูดพลาดนะครับสคริปต์แน่นมากนะฮะนักข่าวมาถามเยอะๆเดี๋ยวนี้นักข่าวแบบอีตัวแถวเนี้ยที่ชอบนักข่าวแถวเนี้ยบางคนคุ้นๆกันแล้วไปขยี้เขาไงเขาก็เลยต้องเตรียมพลหรือมุกแก้อะนะแน่นอนนักข่าวน่าจะถามด้วยแล้วพรุ่งนี้ไปไหนคะไปอ่านไหนอะไรเงี้ยแต่ข้อสังเกตคุณชนัยน่าสนใจนะคืออันนี้เป็นการเทสระบบนะฮะคุณชนัยก็มองในแง่ดีนะผมว่าเป็นการพิชนะฮะพิชงานนะครับว่าคนนี้พามาได้เท่านี้งบเท่านี้นะฮะ ถ้าจะเอาเท่าเอามากกว่านี้งบเท่าไหร่นะผมว่าอันนี้เป็นการพิชงานนะฮะเขาก็ขอแล้วไงคะงบอะค่ะ28.7 ล้านนะคะของงบเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีแต่คนแก่ๆพามาเที่ยวแต่ว่าถ้ามันเป็นการเทสระบบแบบของคุณสุนัยว่ามันต้องแบบประเภทกระทิงแดงนะว่าคนอะไรยังไงยังอาจารย์เขารออยู่ไอ้ของจริงเขามีอันนี้ซีเรียสนะคือฝั่งเขาใช่เขาเตรียมกระทืบเราเต็มที่นะก็คืออันนั้นนะยังก็คือต้องอธิบายยังไงว่าไอ้ที่ยืนยาวไอ้สปอะไรสสอะไรเขาเนี่ยอันนั้นคือสารที่เอาไว้อัดนั่นเป็นมัสเซิลเป็นพวกลุยอันนี้เป็นพวกแมสมวลชนมาเอาไว้ทำยอดมันมีสองส่วนเลยการจัดตั้งมันเป็นกิจลักษณะแล้วตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันเกาะอยู่กับโครงสร้างของรัฐยังไงเพราะฉะนั้นฝั่งเขาเนี่ยเขาซีเรียสนะฝั่งเราแม่งยังตกกันอยู่เลยอ่ะสายที่หนึ่งได้300คนอ่ะนี่ลองเทสดูก่อนฮะครับนี่คือคือสงสัยค่ะว่าที่เขาของบไปที่ประธานวุฒิสภาเนี่ยแล้ววุฒิสภามีงบประมาณสำหรับ
อะไรแบบนี้เหรอคะเออที่ที่เขาบอกว่าเขาขอเงินไปทำขอได้เหรอโครงการอะไร7วันนะคะเทิดท้ายองค์ราชันอะไร7วันนะคะกสวมีสิทธิ์ให้ใช่ไหมผ่านงบงบสวมีสิทธิ์ให้เหรอเขาพิจารณายังไงคะตรวจสอบยังไงไม่มีหรอกไม่ได้ไม่ได้สวไม่แล้วทำไมเขาส่งอย่างนั้นแล้วมันหมายความว่ายังไงคะที่การที่ส่งขอของไงขอเผื่อฟุกเผื่อฟุกเผื่อตีมือนะคุณแก้วจริงจริงไม่ได้นะถ้าเกิดสวมารับปากสัญญาว่าจะห้มจะให้สวนี่ซวยเลยนะซวยนะครับใช้งบสวก็ไม่ได้โหตั้ง27ล้านเยอะนั่นน่ะแหมขอ 4-5 แสนนี่พอคุยกันก็7วันนะคะสำหรับงาน7วันน่ะแก้วคูณแล้วคือวันละ 4.1 ล้านนะคะเยอะเนาะไม่ต้องงบสักแสนคนละ10กว่าล้านนะคุณแก้วตอนกปปสชัดดาวกรุงเทพฯใช่วันละ10กว่าล้านกปปสไม่คือเงินมันเขาบอกว่าเขาจะมาที่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาพามาได้เป็นล้านอย่างนั้นหรือเปล่าก็เลยขอเงินแบบนี้บอกว่าถ้าให้ขนาดนี้จะพาเป็นล้านหรอที่คุณดูใช้คำว่าพิชงานนี่ก็ตรงจริงจริงนะแหมเราก็ไม่อยากจะไปแบบเปิดเผยทั้งหมดนะคุณสุนายเนอะนี่เขาพิชงานการบอกว่าอันนี้เดี๋ยวก็ตื่นแก๊งใหม่พามาอีกก้อนหนึ่งนะครับพามาได้เท่านี้งบเท่านี้นะครับก็เป็นการบอกมาได้จริงครับพิชงานแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกพักก็จะเห็นนัมเบอร์อีสานเปิดหน้าครับอันนี้อาจจะใกล้หน่อยเพราะอันนี้รู้สึกว่ามาไกลใช่ไหมคะผมนี่มาจากทุกจังหวัดที่ผมเล่าโครงสร้างให้ฟังคร่าวๆว่าเขาแบ่งสายงานกันเลยว่าแต่ละสายงานเนี่ยมีจังหวัดไหนเป็นพื้นที่ดูแลนี่เอามาจากภาคใต้มาจากแถวพังงาแถวภูเก็ตก็ไม่พังงาไม่ภูเก็ตเอามาจากพังงาก็มีนะไกลนั่งรถไอ้บกสมากันอ่ะครับสวก็ออกมาตอบโต้เลยนะฮะบอกว่าหวั่นม็อบชนม็อบสวเสนอตัวเป็นกลางขับเข่าคุยมวลชนสองฝ่ายก่อนโหวตนายกนะครับก็คุณนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลสมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันว่าสมาชิกหลายคนมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การเมืองในครั้งนี้โดยเฉพาะประเด็นนายพิธาหากนายพิธานะครับไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกจะมีมวลชนออกมาชุมนุมบนถนนเพราะไม่อยากเห็นบ้านเมืองตกสภาวะวิกฤตเหมือนอดีตนะไม่อยากเห็นประชาชนทะเลาะกันเองจนเสียชีวิตนะออกมาขู่ด้วยนะฮะก็เลยบอกว่าเชื่อว่าถ้าพิธาออกบนถนนจะมีมวลชนอีกมวลหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งออกมาเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีการพาดพิงสถาบันนู่นโยงไปนู่นเลยนะฮะเพราะกำลังพิชงานกันอยู่อะไรพิชงานอยู่นะฮะก็เลยบอกว่าโอเคก็ในฐานะตัวประธานตนเนี่ยไปพร้อมจะเป็นตัวกลางในการประสานงานนะครับอันนี้คืออีกท่านหนึ่งนะฮะคุณอักนิตนะครับสวนะประธานบริการกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะเอาบอกเดี๋ยวจะประสานให้นะฮะครับผมยังไม่ทันตีกันเลยออกจากประสานและรีบลงเลยไม่ทราบแต่ผมเห็นแล้วนะที่ให้สวมาเป็นคนกลางเนี่ยตอนสมัยปี53ก็พวกสวเป็นคนกลางเขาเกิดเรื่องก็ทิ้งประชาชนให้ถูกลุมฆ่าอยู่ในวัดปทุมอ่ะสวหนีหมดเลยบรรดาคนดีทั้งหลายที่จะบอกจะมาเป็นคนกลางช่วยไกลเกลี่ยนักสันติทั้งหลายทิ้งประชาชนสวไม่เห็นมันจะยากเลยก็สวก็โหวตให้พี่ทาก็จบแล้วก็จบใช่ไหมเออตายง่ายจะตายไม่ต้องมาคนกลางอะไรเนาะก็โหวตตามเสียงไอ้ public opinion อ่ะเขาเสียงเขา26ล้านกว่ารวมกันแล้วก็ตามนั้นก็จบอ่ะไม่จบก็ไม่มีม็อบไม่มีอะไรไม่มีมันถ้าอยากจะช่วยถอดชนวนวิกฤตประเทศเนี่ยก็คือโหวตให้กับคนที่ได้เสียงข้างมากเราต้องให้เขาพิสูจน์ฝีมือตัวเองก็มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วคนไหนตรวจสอบก็มีก็จบเรื่องคือถอดวิกฤตประเทศสวยๆเลยไม่ต้องมาอ้างว่าม็อบจะชนม็อบหรอกสวเนี่ยรักษาหลักการว่าโหวตให้คนที่ได้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลในสักทีนึงประเทศก็พ้นวิกฤตแล้วแค่นี้เองหุ้นไม่จะขึ้นประเด็นของมันก็คือว่ามันนี่สวไม่ใช่ประเด็นของมันคืออินทีนี่คือ general คือบอกว่ามันก็มีคนที่อยากให้มีวิกฤตอะค่ะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยมีคนในแฟนคลับของเราบอกว่าเนี่ยอย่าดูแคลนพวกฝ่ายขวานะอันนี้ไม่ได้ดูแคลนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายเขาอะเขามองว่ามันเป็นวิกฤตของเขาจริงๆนะคือมันเป็นวิกฤตที่มันคือ survival เขาเลยนะเรื่องใช่มันเป็น survival คือตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตั้งแต่1932 2475มาเนี่ย
เขาไม่เคยเจออะไรที่เป็นขนาดนี้คือเขาไม่เคยเจอพลังของประชาชนที่แบบที่เราอาจจะคิดว่าช่วง14ตุลามันเยอะแบบมีการประท้วงอะไรใหญ่โตมากมายแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ต้องการคือแบบปฏิเสธระบบที่มันมีอยู่เนี่ยเขาไม่เอาอ่ะอันนี้มันเป็นการรีสเตตัสโควนะคุณแก้วนะใช่คือแบบโครงสร้างเขาไม่เอาอ่ะโครงสร้างแบบเขาไม่เอาเพราะว่าเขาเลือกพรรคที่อันดับหนึ่งที่บอกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างคุณจะต้องไปดูคะแนนคะแนนบัญชีรายชื่อค่ะ14ล้านห่าง10ล้านนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีความหมายอยู่พอสมควรแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ใช่พรรคที่จริงๆในส่วนตัวนะคะเตรียมด่าก็แล้วกันว่าคือความแตกต่างระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยยังต่อสู้แต่ต่อสู้ในระบบได้ยอมทำนะแต่ว่าก้าวไกลนี่ไม่เอานะก้าวไกลคือรื้อเลยแต่ทีนี้พอเสียงมันออกมาแล้วว่าจะเอาสองพรรคที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงจะในระบบหรือนอกระบบเนี่ยเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับเขานี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเขากลัวมากเขาถึงไม่ยอมให้มันผ่านเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนจริงอ่ะคือเปลี่ยนจริงแล้วเขาจะไม่มีที่อยู่เหมือนเดิมก็จะไม่เหลือพิสิทธิ์เหมือนเดิมไอ้โครงสร้างอะไรทั้งหลายไอ้เรนซีกิ้งทั้งหลายที่เคยทำอยู่เนี่ยมันจะพังทลายหมดอ่ะรมน.ก็จะถูกพังใช่ไหมคะแล้วก็กองทัพอะไรแบบอำนาจเดิมๆที่เคยมีอยู่ที่เคยสวยอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำทุกวิถีทางอะค่ะขนาดมาพูดที่มาชนก็ออกมาบอกว่ามันเตรียมพร้อมอันนี้ต้องโทษประยุทธ์นะคือประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ไม่เลวขนาดนี้ก้าวไกลคงไม่ได้คะแนนเสียงเยอะ เป็นเพราะประยุทธ์มันเลวจริงๆนะคนแค้นประยุทธ์คนมันเลยแค้นมากนะฮะเลยเลือกก้าวไกลเยอะตัวเองอ่ะคือพูดถึงว่า establishment เนี่ยคืออำนาจเดิมเนี่ยเขาทำตัวเองแล้วก็เป็นอำนาจที่ไม่ยอมปรับตัวเขาไม่ยอมปรับแล้วก็อย่างก็ดูไออะไรอ่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอ่ะคือจะทำยังไงให้แบบแช่แข็งประเทศไว้แล้วเราดูเนี่ยนะคะประเทศไทยเราถอยหลังไปกี่สิบปีอ่ะทางด้านการเมืองทางด้านความคิดนะคือจริงๆเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเราอาจจะก้าวหน้าไปคือคนในประเทศเนี่ยประชาชนในประเทศเนี่ยก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วอ่ะแต่ไอ้ระบบอำนาจสถาบันโครงสร้างทั้งหลายมันยังไม่ยอมไปอ่ะเราจะลากถูกลูกถูกกังกันไปอย่างเงี้ยครับก็การที่อำนาจเก่ายังไม่ยอมหมดไปนี่ก็ยัง ส่งอิทธิพลอยู่นะฮะอ่ะมาตามเรื่องหุ้นในทีวีนิดนึงนะครับซึ่งเราก็เคยบอกกันในห้องนี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะประจำศตวรรษของเรานะฮะก็คุณธวัชชัยเลยค่ะพรรคก้าวไกลก็ออกมาแถลงแล้วเมื่อวานนะครับก็เอาข้อมูลจากคุณถาปณีออกมาย้ำอีกทีนะครับบอกว่าที่ประชุมคลิปก็คือบอกผู้ประชุมคลิปของผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี่ก็บอกว่าบริษัทไอทีวียังไม่ดำเนินการใดจนกว่าคดีจะสิ้นสุดซึ่งตรงข้ามกับรายงานการประชุมจริงๆคุณชัยธวัฒน์ก็เอาเรื่องของงบการเงินมาบอกด้วยนะครับว่าข้อความงบการเงินก็ไม่ตรงกับที่มีคลิปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะครับเมื่อวานก็มีประเด็นคุณสมชัยก็พยายามจะลากออกมาว่าเฮ้ยคลิปตัดต่อหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ด้วยความรวดเร็วก็คุณถาปณีก็เอาคลิปเต็มมาเปิดเผยนะฮะก็ครบทั่วสมบูรณ์นะครับไม่มีการตัดต่ออะไรนะฮะก็ไปถึงนู่นเลยนะครับคุณชนัยครับก็มีคนบอกว่าใช้ deepfake ฮะโอ้ยโอ้บอกว่าคลิปที่ประชุม ITV ใช้ deepfake ไปถึงนู่นแล้วนะฮะ เราจะไปกันอย่างนี้จริงใช่ไหมนะครับก็ต้องกะแล้วอะค่ะว่าจะต้องดิ้นไม่ได้ แล้วสรุปแล้วเนี่ยสรุปแล้วไอ้ออริจินอลบันทึกการประชุมเนี่ยครับมันนับว่าคืออะไรมันอยู่ในมือของใครอะค่ะต้องทีนี้เราก็จะมีปัญหาว่าเขาจะถือเอกสารหรือว่าถือเทปถือวิดีโอก็วีโอมันก็คือหลักฐานที่ชัดที่สุดอะคุณแก้วใช่ไหมใช่แต่ว่ามันอยู่ในมือของใครเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยต้องอยู่ที่บริษัทฮะครับแล้วก็ระเบียบกรตช่วงโควิดเนี่ยก็อนุญาตให้ประชุมออนไลน์ได้แล้วก็ถือว่าบันทึกการประชุมออนไลน์ก็มีสถานะเป็นบันทึกการประชุมได้เพราะฉะนั้นสถานะความชอบในการที่จะเอามาอ้างอิงได้อยู่แล้ว
พวกที่บอกว่าไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยมันไม่ไหวคนที่อ้างตัวเป็นมือกฎหมายมหาชนเนี่ยมันไม่ไหวมีหลายคนออกมารีแอคเรื่องนี้เยอะเลยนะฮะเรื่องไกลก็ออกมารีแอคเลยมาเยอะเลยนะครับในข่าวบอกเยอะคลิปเสียงการประชุมไร้น้ำหนักไม่ได้หมายถึงมันคลิปการประชุมเป็นเท็จแต่เป็นเพียงการจดบันทึกที่คลาดเคลื่อนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอุ้ยเรื่องใหญ่ขึ้นรีบร้องไม่คือถ้าผิดแล้วหรือใช่ไหมอันนี้ก็ว่าไปนะคลาดเคลื่อนละหรืออะไรคลาดเคลื่อนใครได้คลาดเคลื่อนแบบพิกร้อยแปดสิบองศาเลยคลาดเคลื่อนไม่สาระสำคัญอะไรแล้วอันนี้ในสาระสำคัญนะแตกต่างในสาระสำคัญเวรกรรมก็เลยไปตกที่อินทัชนะครับแล้วก็ ITV นะฮะก็คือว่าคุณคิมเนี่ยกรรมการผู้อำนวยการ InTouch Holding เนี่ยครับก็ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับชี้แจงเรื่องเกี่ยวข้องกับ ITV ที่เป็นข่าวสั่งตรวจสอบข้อที่จริงเร็วที่สุดเพื่อความโปร่งใสไปตามหลักธรรมาภิบาลสั่งใครสั่งคุณคิมเหมือนกันนะฮะสั่งคุณคิมครับคุณคิมสั่งคุณคิมเหมือนกัน InTouch สั่งคุณคิมประธาน ITV ประชุมประธาน ITVสั่งไปตรวจสอบคุณคิมที่เซ็นใช่ไหมคะเอกสารว่ามันคนเดียวกันหมดเลยที่คุณคิมที่พูดนั้นพูดอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคุณคิมคนแรกไม่รู้หรอไอ้คุณคิมพูดอะไรอ่ะคือมันนึกถึงเนี่ยคุณแก้วนึกถึงมีมสไปเดอร์แมน3ตัวยืนชี้หน้ากันอ่ะมึงคนเดียวกันหมดเลยอะไรมัลติเวิร์สเหรอมึงต้องไปสืบสวนอะไรอีกอ่ะมึงก็พูดในฐานะที่เป็นประธานไอทีวีก็ได้ไหมอ่ะก็พูดมาสิว่าเหตุการณ์จำไม่ได้เดี๋ยวตัวเองพูดอะไรพูดในฐานะตัวเองคนเซ็นบันทึกประชุมได้ไหมอ่ะมันเกิดอะไรอ่ะมันไม่ใช่โคลนด้วยมันเป็นตัวคนคนเดียวที่อยู่หลายที่ด้วยครับเฮ้ยแต่มีกระแสข่าวบอกให้รอจับตาดูนะครับเดี๋ยวจะมีอินทัชลาออกหลายคนเลยนะฮะเดี๋ยวตอนเขาลาออกมาเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข่าวนี้อาจจะได้อะไรมันอีกเยอะอีกระลอกหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีข่าววงในยืนยันมานะฮะว่าน่าจะลาออกไปเป็นยวงเลยนะครับอินทัชเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเต็มตัวคุณที่เป็นผู้สอบบัญชีอินทัชเขาเกิดแล้วนะว่าก่อนนั้นว่าเหมือนกับเขาคิดว่าเขาจะโดนโยนที่ให้แน่เขาบอกพูดไม่ได้บอกตอนนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวอีกสักพักอาจจะพูดได้ลาออกแล้วเดี๋ยวจะพูดได้ฟังเออนะครับก็เดี๋ยวมาดูฮะมันจะมีเรื่องสนุกเยอะเลยนะครับก็หลายคนเมื่อวานก็ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับอย่างคุณสันนีก็ออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่า ITV มีกรรมการ5คนน่ะแต่มีคนเดียวที่ได้ค่าตอบแทนนะครับคนอื่นๆก็เชื่อว่าไปที่มีอยู่เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นตัวกรรมการไปทำงานฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นนั่นแหละก็คืออินทัชนะครับค่าตอบแทนมันน้อยมากเลยปีละ600,000น่ะอันนี้บริษัทใหญ่มากไม่ใช่หรอคะถ้าบริษัทต่อ600,000นี่ปีละ600,000นี่ขี้หมาเลยนะน้อยจริงๆขี้หมาปีละ600,000แล้วแบบเป็นอยู่ในบอร์ดด้วยนะแล้วคนอื่นไม่ได้สตังค์เนี่ยหุ้ยบริษัทก็ถ้าเดือนละ600,000เนี่ยยังพอว่าใช่นี่ปีละ600,000ถือว่าเฮ้ยก็เยอะแล้วผมเป็นอีกบอร์ดนึงก็ประมาณนี้แหละนะฮะบอร์ดของบริษัทในตลาดนี่ก็ประมาณนี้ก็ไม่ใช่ก็บริษัทสื่อที่ทำดำเนินกิจการอะคะก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไงก็เขาไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาประชุมก็เขาบอกว่าก็ยังเป็นสื่ออยู่นี่ได้แค่นี้หรอผมเสริมนิดนึงพอดีกลัวไม่เห็นมีใครพูดถึงประเด็นนี้ไม่ว่าสื่ออื่นด้วยนะคือแล้วเมื่อวานนี้เรื่องกายมันออกมาใช่ไหมมันบอกว่าอะไรโอ้ยเอกสารก็แก้ไขได้อะไรแก้ไขได้ไม่ตรงกันก็ปรับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรต่างๆเรื่องก็ให้เรื่องพวกนี้นี่นะมันทุกคนน่ะลืมไปหมดว่ามันมีกฎหมายว่าพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี2003ในช่วงโควิดเนี่ยต้องโควิดแล้วทีนี้ในข้อความเนี่ยก็โอเคละใช้กันหมดละสภาก็ใช้การประชุมอะไรก็ใช้เขาถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายและปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นพยานหลักฐานนะแต่ว่าถ้าพยานหลักฐานเอกสารที่ประชุมสามารถปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยก็เมื่อมันไม่ตรงกันเนี่ยเขาจะต้องยึดอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักครับใช่อันนี้ก็ไม่ต้องหมดประเด็นแล้วไม่ต้องไปเถียงกันนะไอ้ตรงไม่ตรงอะไรต่างๆอะไรเนี่ยคืออะไรถ้ามันไม่ตรงก็ต้องเอาวิดีโอเป็นหลักอ่ะถูกไหมใช่มันชัดเจนกว่าคืออย่าไปฟังเรื่องไกลหรืออย่าไปฟังที่พี่ตัวเองมันนักกฎหมายมหาชนระดับหนึ่งไอ้ตรงนี้มันเลอะเทอะไม่มีใครเรียกก็เรียกเองเรียกตัวเองไงเป็นคนที่คือมีคนบ้าที่ไหนอาจารย์ใช่ไหมเรียกตัวเองว่ามือกฎหมายมหาชนผู้เชี่ยวเป็นอะไร
มาดูตัวละครในคดีนี้บ้างนะครับคุณพานุวัฒน์ออกมาพูดแล้วนะฮะบอกว่ายืนยันไม่ได้วางแผนล้มพิธานะไม่ได้เป็นนอมินีให้ใครแต่คุณมิกพูดคนละแบบนะคุณมิกบอกพานุวัฒน์เป็นนอมินีนะให้คุณมิกนะนะครับแล้วก็บอกว่าแค่อยากลงทุนเล่นหุ้นวัวสังคมอย่าจับแพ้ชนแก่มึงเล่นหุ้นแล้วมึงไปเล่นไอทีวีเนี่ยนะกูขำเนี่ยแล้วจะเล่นหุ้นยังไงไอหุ้นไอทีวีเนี่ยเขาเอาออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเลิกเธอนะไปไม่ได้นะนะฮะคนที่ไม่ได้อยู่มันก็ดอยไปอ่ะคนนี้ใช่ไหมครับไปดูอีกคนนึงนะที่ดิ้นนะดูเหมือนกันนะครับคุณมิกนะคุณมิกนะครับก็ดิ้นหน้าดูเหมือนกันนะฮะก็พยายามบอกว่าเฮ้ยคลิปนั้นหน้าจอคนละแบบก็ต้านจอของผมนะเวลาผมอัดก็ได้ยินชัดเจนนะก็เป็นเวลาเดียวที่เข้าประชุมนะฮะก็พยายามเปิดคลิปกันทั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะของที่การประชุมนะครับอีกไม่นานนะฮะก็บอกว่าเออของคุณนาปนีที่เอามาเนี่ยมันแค่ช่วงเดียวนะครับแต่เขาคุณมิกก็บอกว่ามันมีเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้อีกไม่เอามาหมดนะฮะครับก็มีคนไปแคะคุณมิกมาดูนะคุณมิกก็บอกว่าเป็นส.ส.คทม.ภูมิใจไทยได้คะแนนไป549เสียงนะครับในเขต17ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลได้ไป 30,000 กว่านะครับคุณมิกก็ยังออกบอกด้วยว่าไม่รู้จักเรืองไกรนะครับก็ไม่รู้ว่าเรืองไกรได้ข้อมูลผมไอทีวีมาจากใครเอาละครับเริ่มโยนกันนะฮะนะฮะว่าเรืองไกรเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากอดีตนักการเมืองอนาคตใหม่ใช่ปะเขาพูดอย่างนี้ใช่ปะก็ไอ้นี่แหละไอ้คนนี้ก็ไอ้คนนี้แหละตอนนี้บอกว่าไม่รู้จักเรืองไกรไม่รู้ว่าข้อมูลมาจากไหนแล้วเขาขอโทษโทษค่ะภูมิใจไทยด้วยนะกับการกระทำของตัวเองเนี่ยทำไมต้องขอโทษภูมิใจไทยเขาต้องถีบหัวทิ้งสิครับก็หมายความว่าคือก็ต้องถีบหัวตัวเองถีบหัวก็ต้องเขาคงโดนสั่งให้กระเด้งออกมานะเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวไปโดนภูมิใจไทยด้วยนี่ยุ่งเลยนะฮะอันนี้ต้องฟรีชีพแล้วอ่ะมีโดนมึงฟรีชีพมึงฟรีชีพเลยนะฮะครับก็สอบก็ไม่ได้เป็นกาโดยสรุปว่าไอ้หนังเรื่องนี้นะหนังเรื่องไอทีวีเนี่ยที่เคสไอทีวีมันโอ้ถ้าเป็นหนังก็หนังประเภททุ่มทุนสร้างมหาศาลน่ะนะไอ้นักแสดงแม่งห่วยจริงๆนะไม่ได้เรื่องใช่กำลังจะพูดอยู่พอดีว่ามหาก่อนที่ฉลาดไม่สมบทสมบัติเหรอคะเออบทก็ไม่ได้เรื่องบทด้วยนะฮะครับมันมีความไม่สมจริงนะฮะจะจับใส่ได้นะครับก็มีเรื่องของคุณทนายอ่านบุรีรัมย์นะครับก็เตรียมยื่นกกต.ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเรืองไกรแล้วนะฮะเข้าข่ายแจ้งความเท็จแสดงหลักฐานเป็นเท็จหรือไม่นะครับเรืองไกรสวยแน่นอนครับอาจารย์ชำนาญครับผมว่าไม่รอดนะฮะอันนี้หลักฐานเท็จก็ไปแจ้งความกกต.ด้วยถ้ามันดำเนินการต่อเออใช่ไหมกกต.อันนี้เลิกลักเลยนะฮะกกต.ก็เลิกลักเลยจะเรียกสอบใหม่ด้วยก็ผมถึงพูดไงพูดตลอดตอนนี้มีคนเริ่มมีคนเชื่อผมละตอนแรกมันก็นึกว่าไม่ใช่หรอกผมบอกว่าเนี่ยละครเรื่องนี้เนี่ยกกต.มันเอาตัวรอดมันชิ่งหนีไปก่อนที่มันตีตกเนี่ยแล้วไปเล่น15151อะไรเนี่ยคือมันรู้ก่อนใช่ไหมว่าจะโดนเรื่องนี้เป็นหนังหน้าไฟก็เลยตีคำร้องไอ้อันแรกตกไปก่อน4 2 3 3 4อันนี้3อันนี้นะครับแล้วก็ไปโยเผือกร้อยไปเป็น157แทนนะไอ้151แทนนะครับฮะแล้วทีนี้ก็จะบอกว่าไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยเหรอคะก็ส่งไปจี้ยื้อก็ไม่สั่งสักทีไงก็ยื้อไปปล่อยให้หน้าที่สภาเขาไปเข้าชื่อกันก็ว่าไปใช้สิทธิ์ตามรับลูกไว้แต่ไม่ส่งต่อนะฮะแต่ว่าก็โอมากันใหญ่ครับคุณวีระก็เหมือนกันนะฮะก็มาบอกว่ากระทุ้งปปช.เรื่องสอบเรื่องเรืองไกรรับเบนซ์หรูด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีให้ก็แหมรับรถเบนซ์มาเสือกโพสิงนะแม่นะฮะมีอะไรที่อีก24ล้านอีกไม่ใช่เหรอคะอะอะไรอีก24ล้านไม่ใช่เหรอตรงไหนมีเงินด้วยมีเงินด้วยที่เงินด้วยแล้วก็ถามสอบด้วยเขาแต่จริงๆเขาเคยเล่นมุกนะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็พูดถึงในหมายถึงเมียซื้อให้ผมต้องไปสอบจริงๆว่าเมียซื้อให้หรืออะไรกันแน่แต่เคยไม่แน่ใจวันนั้นผมไปกินข้าวมั้งแล้วแกก็เล่นมุกนี้ขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องคิดมากผมพูดเล่นผู้ใหญ่ของผมคือเมียอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องไปสืบกันละนะครับก็มีวาทกรรมนึงของคุณถาปณีนะครับก็น่าสนใจดีคุณธาราส่งมานะครับบอกว่าคุณถาปณีบอกว่าพี่ไม่คิดจะลงการเมืองถาปณีเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้สังคมไทยต้องการถาปณีแบบนี้พี่ไม่ได้คิด
พี่ไม่ได้อยู่แค่เป็นนักข่าวพี่อาจจะแค่คนตีนไปวันๆนะฮะนี่ผมชอบมากนะครับโอเคคือคอนเซ็ปต์เดียวกับโอเคเลยนะคะไอดอลโอเคใช่ไหมเออครับใช่มันมีคำถามนึงในรายการด้วยที่แบบคิดยังไงกับรัฐประหารแล้วพี่แอมตอบว่ากูเหนื่อยแล้วครับก็จริงๆแกก็คนตีนไปวันๆนึงจริงๆนะฮะแกจะเป็นความคนตีนของแกนะฮะก็เออแต่แกมีร้านอาหารนะโอเคไปกินกันดีกว่านะอืมเราต้องตามไปอุดหนุนไม่เคยไปเลยอ่ะเออเดี๋ยวไปหาแผนที่มาฮะไอ้นบบอกผมละเดี๋ยวจะไปกินกันนะครับไปอุดหนุนนิดนึงนะครับทำดีต้องได้รับการตอบแทนนะฮะด้วยการไปกินข้าวร้านแกอร่อยนะอร่อยผมเคยสั่งมาแต่ไกลคือมาบ้านผมไม่ค่าส่งแรงไปเลยแต่ว่าถ้าจากของคุณด้วงไปไม่ไกลครับแต่เราเดี๋ยวเราจะนัดแกไปกินที่ร้านแกกันนะฮะครับผมอ่ะปิดท้ายนะครับเอาวันที่15เย็นเลยไหมแล้วก็ไม่คุ้มเต็มพอดีได้เดี๋ยวนัดกันนะเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวลองดูนะครับก็ไปปิดท้ายนะครับศรีสุวรรณก็ยังไม่ยอมหยุดนะฮะก็ออกมาเริ่มงานในฐานะผู้นำองค์การรัฐชาตินะครับก็ยื่นตรวจสอบการหาเสียงของกันวีสืบแสงนี่นะฮะแต่ผมอ่านประเด็นแล้วไม่ค่อยมีสาระเลยจะชนันนะครับบอกว่าเป็นหลานปู่ของเจริญสืบแสงแล้วนี่เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะฮะกับตระกูลขุนเจริญวอลเลตก็จริงๆก็แต่อันนี้จริงๆก็แกก็ไม่น่าไปอ้างนะเพราะว่าความรู้ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็จะโดนเล่นอย่างเงี้ยว่ามันเปิดโอกาสให้คนเล่นว่าหาสิ่งได้ความเท็จไงแล้วก็เลยเนี่ยแต่ผมไม่ถามพลาดจริงๆอันนี้คือแบบเออทำสบายวันนี้มันก็มันจริงมันก็ผลถ้ามันเป็นจริงอะนะเป็นจริงว่าใช้พูดอย่างนั้นจริงมันก็ผิดกฎหมายเลือกตั้งเหมือนกันเพราะใช้คนสั่งใช้คนสำคัญผิดอะใช่ผมรู้ว่าไม่น่าแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนะศรีสุวรรณที่ไปรับสมัครองค์กรรักชาติอะไรเงี้ยรับสมัครผู้สมาชิกอะไรเงี้ยแล้วมันเอาบัตรประชาชนไปทำไมผมไม่เข้าใจ ไม่ทำเอาข้อมูลเขาไปทำอะไรก็เอาไปเขียนหรือเปล่าคะอย่างที่3คนมันไม่มีอะไรเลยมันองค์กรที่เป็นองค์กรเถื่อนอ่ะมันจดทะเบียนอะไรไม่ได้เอาไปขายเขาไปขายออนไลน์หรือเปล่านะมันผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลก็ด้วยเอาข้อมูลครอบครองทำไมอ่ะครับอ่ะก็ก่อนจะปิดท้ายนะครับก่อนจะจบนะมีเรื่องของศาลยกฟ้องเพนกวินกับพวกรวม12คนไม่ผิดมาตรา116ชุมนุมเยาวชนปลดแอกปี63นะครับผิดแค่ข้อหามั่วสุมพรบรักษาความสะอาดคุกคนละ2เดือนปรับ 2,000 รอลงอาญา2ปีนะครับอันนี้ก็ไม่โดน116นะครับอันนี้ก็อ่านให้ฟังแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณมุกเก้ครับกกต.จะเริ่มพิจารณารับรองส.ส.13 มิถุนายนคือวันนี้นะครับประกาศครบ500คนสิ้นเดือนนี้ก่อนสอยที่หลังอ้าวทำไมคือว่าถ้ามีสอยต้องค่อยสอยที่หลังแต่ประกาศก่อนก็จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันนี้นะครับฮะแล้วมุกเก้ไปไหนฮะวันนี้ฮะมันไม่มีหมายมีอะไรนะคะวันนี้ไม่มีเหรอแล้วเขามีประชุมอาจจะประชุมเฉยๆแล้วก็มีคงว่าเห็นก็บอกว่าถ้าอันไหนที่มันเขาเรียกนะพวกขาวอ่ะพวกขาวคือพวกไม่มีคดีร้องเรียนก็จะรับรองเขาว่าอย่างนั้นนะข่าวก็มาอย่างนั้นแหละฟังดูตามสื่อเดี๋ยวคืออยากจะถามว่าไอ้คำว่าสอยทีหลังเนี่ยเป็นคำที่สื่อใช้หรือว่าเป็นคำที่กกต.พูดคะน่าจะเป็นสื่อใช้ครับสื่อใช้ค่ะกกต.ไม่ได้พูดนะครับกกต.พูดอยู่แล้วข่าวช่องแปดฮะคุณแก้วทำใจนิดนึงครับฮะผมค่ะว่าอยู่นิดนึงฮะไม่คือสื่อค่ะเลิกทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันเป็นคำที่พูดน่าเกลียดเลยอ่ะก็หมายความว่าสอยทีหลังนี่ก็ภายใน1ปีแล้วก็อำนาจเป็นของศาลฎีกาคือกกต.ต้องเอาไปฟ้องศาลฎีกาให้เพิกถอนให้ใบเหลืองใบแดงอะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับทั้งหมดไม่แต่ไอ้คำเนี้ยมันเหมือนกับเอาเป็นมันเป็นการผลิตซ้ำแล้วก็มันเป็นการใช้คำมันเป็นวาทกรรมที่มันเป็นความรุนแรงอ่ะไม่รู้แก้วคิดมากไปหรือเปล่าคือแบบได้ยินแล้วคลายหูมากเลยคำนี้ว่าสอยทีหลังคือทำมันเป็นปกติแล้วจะชุนจนใช้ภาษาแบบนี้เลยเหรอของกกต.เขาใช้คำว่าหลังจากรับรองผลแล้วถึงจะพิจารณาเฮ้ยมีคำอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นคำของกกต.หรือคำของนักข่าวนะฮะเขียนในข่าวว่าสืบสวนสอยสวนฮะไม่จะพูดผิดหรือเปล่าคะที่ผิดใช่ไหมต่อมาฮะสืบสวนสอบสวนมันมีคำว่าสอยนะฮะแต่ในข่าวที่เขียนมาว่ากกต.จะตามกฎหมายเปิด60วันแล้วก็จึงประกาศผลเลือกตั้งไปทั้งหมดไปก่อนแล้วค่อยมาสอยในทีหลังนี่เขียนในข่าวเลยนะผมไม่ต้องการเขียนเองหรือกกต.พูดนะฮะเออครับอ่ะก็คุณแก้ไม่พอใจนะครับอันนี้นะครับเรื่องสอยเสยอะไรเนี่ยนะฮะเจตนาก
็คงจะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนค่อยมาว่ากันครับฟังแล้วรำคาญค่ะฟังแล้วรำคาญเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรเหมือนกับว่าคุณสร้างวัฒนธรรมแล้วคุณก็ตอกย้ำว่ามันมีวัฒนธรรมอะไรที่แบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าเกลียดครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะรับรองหมดนะเพราะว่าจากเคสคุณสุรพลใบส้มการที่แล้วเนี่ยก็ยับเยินแหละแพ้ยับเยินน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คงได้รับรองกันเร็วๆนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้ก็จะมีสสแล้วนะครับคุณชนายส่งมานะฮะการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรโอ้โหคือก็สนับสนุนไอ้สมมติฐานของเราอะนะครับว่าทางฝั่งขวาจัดเนี่ยเขาเริ่มจัดตั้งอะไรกันเป็นกิจการศึกษานี่ก็เป็นปีกฝ่ายข้อมูลฝ่ายผลิตข้อมูลฝ่ายให้ความคิดอะเราก็มากันครบเลยท็อปนิวส์นะท็อปนิวส์ตอนนี้จับมือกับSTV ผู้จัดการแล้วก็มีสายสถาบันทิศทางไทยคือพวกที่เป็นเรื่องตลกสำหรับเราแต่ว่าเป็นช่องทางข้อมูลฝ่ายขวาจัดเนี่ยตอนนี้เขาจับมือกันแล้วนะเตรียมปั่นแล้วนะฮะเตรียมปั่นนะแล้วก็ที่ชิบหายประเทศชิบหายกันมาทุกครั้งก็จำได้ปฏิญญาฟินแลนด์อะไรก็ไล่มาก็ควรนี้ฮะแก๊งนี้แหละนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวก็ดูเขาจะเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะจริงๆก็บอกไม่ดูหลังไมค์ว่ามีใครบ้างเขาบอกว่านี่คือสัญญาณลั่นกลองลบกับพรรคขายชาติแหมส่งสัญญาณไปให้พ่อค้าลูกชิ้นทอดหรือเปล่าเรียกค่าตัวแล้วเรียกค่าตัวแล้วนะฮะได้เวลาเรียกค่าตัวแล้วตอนนี้พิชชิ่งแล้วค่ะพิชชิ่งแล้วพิชชิ่งแล้วนะครับอ่ะพวกเราสองพี่ยังช้าของเราก็จะไปพิชงานของเรา